รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการ Cooking Guru นะฮะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3 โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23นะครับวันนี้นะครับเท็ดดี้เข้าครัวกับเชฟประจวบนะครับมีเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยเลยแล้ววันนี้เนี่ยเป็นเมนูแบบคลาสสิกเลยนะแต่ว่าเชฟประจวบของเราเนี่ยเอามาทวิสต์เป็นแบบเอเชียนเลยนะครับนั่นก็คือเมนูมีทบอลเห็ดหอมกับมันบดนะฮะมีทบอลของเชฟนะครับจะเป็นแบบกลิ่นอายของแบบความเป็นเอเชียมีกุนเชียงในนั้นครับแล้วก็ทานคู่กับเห็ดหอมชิ้นโตๆเลยนะฮะส่วนมันบดเนี่ยมีรสชาติของต้มยำครับถ้าอยากรู้ว่าจะอร่อยขนาดไหนเนี่ยอดใจรอกันสักครู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีอีกหนึ่งเมนูอร่อยมาฝากกันเราไปชมกันก่อนเลยนะครับช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับหลังจากที่เราโพสต์ตามหาผู้ใช้กะทิอัมพวาไปตามแฟนเพจนะครับคุณผู้ชมก็มีหนึ่งเมนูเด็ดที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือเมนูแกงสายบัวของคุณนุ๊กนะครับคุณผู้ชมเขาเนี่ยใช้เนื้อปลาแซลมอนแทนเนื้อปลาทูคุณผู้ชมครับที่สำคัญไม่มีกลิ่นคาวด้วยนะคุณผู้ชมครับอยากชิมแล้วใช่ไหมไปสินี่ใช่ไหมสายบัวต้มปลาแซลมอนใช่ครับอาจารย์ทำไมคุณนุ๊กถึงเลือกใช้กะทิอัมพวากับตำรับนี้ล่ะอ๋อเพราะช่วยให้เมนูนี้มีความหอมมันรสชาติกลมกล่อมครับน้ำกะทิที่ใช้ทำแกงมีสีขาวสวยไม่ค้ำงั้นอาจารย์ชิมก่อนนะได้เลยครับอาจารย์รสชาติอร่อยมากน้ำแกงมีความหอมมันจากกะทิทั้งหอมทั้งเข้มข้นและสายบัวเมื่อเอามาต้มกับน้ำกะทิก็มีสีสันสวยด้วยนะเนี่ยดูสิคุณนุ๊กทำเมนูนี้ให้อาจารย์ดูหน่อยได้ไหมได้เลยครับอาจารย์เหรองั้นเดี๋ยวเราชมกันครับคุณผู้ชมครับคุณนุ๊กไหนคุณลองทำให้เราดูหน่อยสิเราเริ่มมาทำอาจารย์ก่อนอื่นนะครับต้องโขกเครื่องก่อนครับผมอ๋อพริกไทยขาวก่อนครับหอมแดงครับกะปิครับกะปินิดนึงโอ้โขกจนละเอียดจิ๊บเลยนะครับผมทำมาเริ่มทำแกงเลยนะครับผมจ้ะใส่พริกแกงครับผมกินนะครับจากนั้นเราก็ใส่กะทินี่เลยเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับพอใกล้จะเดือดแล้วนะครับเราก็เริ่มปรุงรสกันเลยอ๋อใกล้จะเดือดก็ปรุงรสเลยน้ำตาลปี๊บนะครับน้ำเปรี้ยวหวานแล้วก็เกลือครับแค่นี้เองครับจานเป็นต้มสายบัวที่รสจัดจ้านมากเลยนะนี่ครับพอเริ่มเดือดปุ๊บเราใส่สายบัวที่เราลวกไปแล้วใส่สายบัวที่เราลวกไว้ก็รอสักแป๊บนึงครับเราค่อยใส่แซลมอนครับพอเริ่มเดือดนะครับเริ่มเดือดเราใส่แซลมอนเลยครับแซลมอนโอ้น่ากินนะดูสิเราก็ปิดไฟนะครับพร้อมเสิร์ฟไปเลยครับอาจารย์โอเคจ้ะเสร็จแล้วครับอาจารย์แกงสายบัวแซลมอนครับลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทอบเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้นะครับขาวข้นหอมมันดีเหมือนกะทิคั้นสดแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนุ๊กนะครับที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับวันนี้รับไปเลยนะครับกิฟต์วอลเชอร์คอสสตาร์ทอัพเบเกอรี่มูลค่า 10,000 บาทและกิฟต์เซตจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปื้อนและชามรักโลกนะครับรับเลยคุณนุ๊กครับสวัสดีครับขอบคุณครับและสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดหากคุณผู้ชมกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพืชปราศจากเนื้อสัตว์วันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพืชอย่างเคซี่ซอสมาทำเมนูแสนอร่อยแล้วก็ทำง่ายมาฝากกันนะครับกับเมนูพาสต้าผัดบรอกโคลีกุ้งสดซอสเทซีใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะใส่กระเทียมพริกขี้หนูแห้งผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอม
ใส่กุ้งสดผัดพอสุกใส่เส้นพาสต้าบรอกโคลีผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสปรุงรสพืชตราเทซี่ปราศจากผงชูรสปราศจากสารเคมีและวัตถุกันเสียผัดให้เข้ากันตักพาสต้าผัดบรอกโคลีกุ้งสดซอสเทซี่ใส่ภาชนะตกแต่งให้สวยด้วยกระเทียมซอยบางๆเจียวจนกรอบพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับกับเมนูพาสต้าผัดบรอกโคลีกุ้งสดซอสเทซี่เทซี่ซอสมีปริมาณโซเดียมเพียง480มิลลิกรัมหรือน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบในปริมาณ1ช้อนโต๊ะหากคุณผู้ชมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เทซี่ซอสสามารถสั่งซื้อตามช่องทางจัดจำหน่ายออนไลน์ได้แล้ววันนี้อย่าลืมนะครับมีผลิตภัณฑ์ผลิตจากพืชอย่างเทซี่ซอสติดบ้านไว้อร่อยถูกใจและดีต่อสุขภาพแน่นอนเทซี่ซอสปรารถนาให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีในการปรุงอาหาร